รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาชงปรับห้องสมุดเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่ยังต้องมีหนังสือพิมพ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาผลักดันห้องสมุดเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่ต้องมีหนังสือพิมพ์เพราะช่วยส่งเสริมการอ่านและมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกับหนังสือออนไลน์พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.พลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวว่าสกร.ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ทุกช่วงวัยสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบวุฒิการศึกษาอย่างไรก็ตามการสอบเทียบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.และจะมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศ.เป็นหน่วยงานกลางจัดสอบซึ่งพยายามดำเนินการให้ได้ภายในปีการศึกษานี้การสอบเทียบจะยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพท.แต่วิธีการอาจจะปรับตำราเรียนให้สอดคล้องกับบริบทเพราะสพท.แบ่งเป็นชั้นปีส่วนสกร.อาจปรับเป็นช่วงชั้นซึ่งเอกสารการเรียนเหล่านี้อาจให้จัดทำเป็นอีบุ๊กแต่จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นหนังสือไว้ตามห้องสมุดต่างๆของสกร.ให้ประชาชนเข้าไปหาความรู้ได้โดยเฉพาะกลุ่มไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมาตนได้ให้นโยบายไปแล้วว่าต่อไปห้องสมุดต้องปรับให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพราะบางแห่งมีพื้นที่เล็กไม่สามารถมีหนังสือจำนวนมากได้แต่ที่ต้องมีคือหนังสือพิมพ์เพราะหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษจะมีเนื้อหาสำคัญที่ไม่เหมือนกันดังนั้นคิดว่าหนังสือพิมพ์จึงยังมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการอ่านจี้ปปช.ลงดาบ2ศักดิ์สยามกรณีซุกหุ้นแจ้งบัญชีเท็จผิดจริยธรรมร้ายแรงศรีสุวรรณจี้ปปช.ลงดาบเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงศักดิ์สยามกรณีซุกหุ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งพ้นตำแหน่งพร้อมเตรียมร้องกกต.ยุบพรรคภูมิใจไทยสัปดาห์หน้าเมื่อวันที่19มกราคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้มายื่นคำร้องต่อปปช.เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการไต่สวนและมีความเห็นเพื่อนำไปสู่การลงโทษนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตร.ม.ว.คมนาคมว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้อยแรงหรือไม่หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 5นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2คือวันที่3มีนาคม2566อันเนื่องมาจากเป็นเจ้าของที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นแต่เรื่องนี้ไม่จบลงที่การสิ้นสุดของการเป็นรัฐมนตรีซึ่งผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรก็ย่อมผูกพันหน่วยงานอิสระอย่างแหบปช.ด้วยการที่นายศักดิ์สยามนำเสนอบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ยังปปช.ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นว่าเป็นการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จโดยชัดเจนเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามยังคงเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของหุ้นส่วนที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของปปช.จะต้องดำเนินการเรื่องการแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จรวมทั้งประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยส
ซึ่งน่าจะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงในหลายๆข้อโดยศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีมาตรฐานออกมาชัดเจนไว้ตั้งนานแล้วเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นต้องให้ปปช.ลงดาบที่สองกับนายศักดิ์สยามต่อไปแน่นอนว่าจะต้องมีการเว้นวรรคทางการเมืองไม่ใช่แค่1-2ปีแต่ต้องเป็น10ปีนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเรื่องการยุบพรรคเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตอนนี้ดำเนินการในเรื่องของนายศักดิ์สยามก่อนส่วนเรื่องยุบพรรคก็ต้องดำเนินการต่อไปพระบอกแล้วว่าจะต้องมีไม้สามไม้สี่ต่อไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชัดเจนเป็นที่สุดแล้วและผูกพันกับหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องจะเฉยชัยเป็นอย่างอื่นไม่ได้โดยในสัปดาห์หน้าตนจะไปยื่นคำร้องต่อกกต.ในเรื่องของการยุบพรรคต่อไปส่วนที่นายศักดิ์สยามลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและส.ส.พรรคภูมิใจไทยแล้วถือว่ายังไม่จบใช่หรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่าความผิดเกิดขึ้นในขณะที่นายศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมการลาออกจากตำแหน่งส.ส.และเลขาธิการพรรคไม่เกี่ยวเลยเพราะความผิดเกิดขึ้นระหว่างที่ดำรงตำแหน่งไปแล้วผลผูกพันมาตั้งแต่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วข้ามศพกูไปก่อนเปิดศึกเกาเหลาแอนนา vs เมย่าฟาดกันไม่ยังทำตัวหิวแสงสรุปเกิดอะไรขึ้นเปิดศึกเกาเหลาแอนนา vs เมย่าโพสต์ข้อความฟาดกันไม่ยังหยุดโยงประเด็นทำตัวหิวแสงต่างคนต่างอยู่ไม่เผาผีกันอีกยังเป็นประเด็นร้อนแรงที่ใครๆก็ให้ความสนใจอยู่ตลอดสำหรับสองอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังแอนนาวรินทร์วัดสังหรือแอนนาทีวีภูกับเมย่ารวิศรามาศมงคลที่เคยทำคอนเทนต์รีแคปนางงามผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันอย่างโชคโชนก่อนได้เปิดศึกสงครามนางงามถึงขั้นโพสโซเชียลโต้ตอบฟาดกันเดือดกันไปมาทำเอาขาเมาส์ต่อมเผือกทำงานกันเป็นแถวและเกิดทีมคนนั้นคนนี้บนโลกโซเชียลเต็มไปหมดโดยมีการแชร์คลิปจนกลายเป็นไวรัลขณะที่เมย่ากำลังให้คำแนะนำผู้เข้าประกวดเวทีดังช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวได้ลั่นว่าที่อยากหาคนไปเอามงใหญ่ทำไมรู้ไหมฉันอยากแข่งกับแอนนาแอนนาบอกว่าเขาควีนภาคเลยข้ามศพกูไปก่อนแอนนาชมคลิปก่อนที่สาวเมย่าได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับแอนนาพร้อมเขียนข้อความระบุว่าในที่สุดก็มีวันนี้วันที่แยกกันทำนางงามกับแอนนาถึงอย่างไรหนูก็จะสู้สุดใจนะแม่แอนนาต่อมาล่าสุดแฟนเพจของแอนนาได้โพสต์แคปชั่นยาวถึงอดีตน้องรักคนสนิทอย่างเมย่าที่ตอนนี้ทั้งคู่ได้แยกย้ายกันไปเติบโตโดยในโพสต์ข้อความใจความว่าตอนสัมภาษณ์เรื่องแอนนาคิดสั้นเมย่าก็ไปบอกนักข่าวว่าแอนนาโทรหาเมย่าเป็นคนสุดท้ายทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าแอนนาแกล้งทำเมย่าต้องหยุดสร้างซีนแปลกๆได้แล้วนะการให้สัมภาษณ์สื่อเมย่าสัมภาษณ์ไปเลยแต่อย่าเอาชื่อพี่ไปพูดบางอย่างเมย่ารู้ไม่จริงคนมันจะเข้าใจผิดปกติพี่จะพูดดีกับเมย์ตลอดหลังบ้านแต่รอบนี้จะเมย่ามาพูดทุบพี่ทำไมกับสื่อจะส่งเด็กจะปั้นเด็กก็ทำไปสิจะมาโยงเอาชื่อพี่ไปพูดต่างคนต่างดันไม่ต้องมาข้ามศพข้ามผีเด็กถ้ามันจะสวยคนดูจะเห็นเองอย่าสร้างซีนเพราะซีนล้มครูคนที่สอนหล่อนรีแคปนางงามมาตลอดมันไม่เก๋ไปสร้างสตอรี่ใหม่ๆมานะที่ไม่ต้องเกี่ยวกับพี่พร้อมยังเสริมต่อในช่องแสดงความคิดเห็นอีกว่าเลิกทักหาสปอนเซอร์จังหวัดเลยด้วยค่ะเขาไม่เอาค่ะถ้าเขาจะเอาไม่ต้องเซาซีเขาก็เอาขณะที่เมย่าไม่รอช้าออกมาโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องว่าแม่แอนนาบอกว่าเราคือเด็กเมื่อวันซืนอยากจะบอกแม่แอนนาว่าเด็กน้อยในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าระวังไว้นะคะแม่เมื่อคืนไปเทรนเด็กก่อนเลิก
บอกเลยยังไงควีนภาคก็สกลนครงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคงต้องรอทั้งคู่ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าศึกเกาเหลาครั้งนี้เพื่อให้คลายความสงสัยต่อไป